เรือมาจากไหนครับธนาคารธนาคารออมสินใช่ไหมครับแล้วจะเอาเรือไปไหนครับลอยน้ำลอยน้ำมันจะลอยได้หรอครับลองก่อนป้าเรือลอยน้ำใช่ไหมครับไหนน้ำลอยในกระมังเลยมันจะลอยเปล่าดูสิว้ายเรือจมมันไม่สมดุลเพราะว่ามันมีตังเหรียญอยู่ในนั้นลองเอาตังออกก่อนดูสิมันจะลอยไหมลูกเมื่อตังเหรียญออกแล้วลองใหม่ซิว่ามันลอยหรือมันจมเราหยิบจับเลยนะว้ายมันจมเหมือนเดิมน้องตังปล่อยของน้องตังซิมันลอยหรือจมเรือจมน้ำนะคะเรือธนาคารออมสินมันจมน้ำมันไม่สมดุลนะลูกมันก็เลยจมน้ำเลยมันทำมาจากพลาสติกครับพลาสติกหล่อลูกแต่ว่ามันไม่สมดุลเขาไม่ได้เอามาลอยน้ำไงลูกเพราะฉะนั้นเรือจมเลยเอาไว้ใส่ตังอย่างเดียวเนาะลอยน้ำไม่ได้นะคะเรือมันจมฝากติดตามช่อง2 TR Sorry พี่ต้นไม้กับน้องมีตังด้วยนะคะจับมันแล้วมันก็ลอยเหรอต้องจับมันไว้ใช่ไหมมันถึงจะลอยใช่พี่ต้องล้างมันก่อนล้างมันอ่ะจับจะล้างล้างเสร็จหรือยังล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วต้องล้างตรงนี้ก่อนล้างนะคะเด็กล้างเรือแล้วเด็กล้างเรือทุกวันมันจะได้ดีขึ้นอืม